the shock. สวัสดีครับผมป๋องกพลทองพลับนะฮะสวัสดีแฟนเดอะช็อคทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมมีเรื่องราวมานำเสนอฮะบอกเลยว่าสถานที่บางสถานที่นี่นะฮะผมเองไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าจะมีสิ่งลึกลับนั้นซ่อนอยู่โดยเฉพาะถ้าเป็นสถานศึกษาเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าในใจนี่คิดว่ายังไงก็ไม่มีแน่นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วนะฮะผมต้องบอกว่าผมเปลี่ยนความคิดไปเลยฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีประวัติของความน่ากลัวอยู่ครับตอนนี้คุณแนนอยู่กับเราในสายแล้วสวัสดีครับแนนสวัสดีครับครับน้องแนนฮะเราเคยคุยกันแล้วเนาะนะครับครับผมนะฮะก่อนหน้านี้ที่พี่ป๋องแซวว่าชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อผู้หญิงนะแต่เป็นชื่อผู้ชายเนี่ยนะครับครั้งที่แล้วมาเนี่ยเราได้ฟังไปเรื่องหนึ่งแล้วน้องแนนก็เหมือนเกริ่นว่ามีเรื่องอื่นด้วยใช่ครับก็คือเรื่องนี้ที่กำลังจะเล่าให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังถูกไหมฮะใช่ครับเรื่องที่ว่าเธออยู่บนต้นไม้อะนะนะครับคราวนี้เหตุการณ์เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษชื่อโรงเรียนไม่ต้องพูดถึงนะครับผมโอเคเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่ผ่านมาที่ว่านี้เป็นยังไงครับน้องแนนแล้วจะเกินตั้งแต่เริ่มเลยนะครับคือเดิมทีอ่ะพื้นที่บริเวณนั้นอ่ะมันจะเป็นโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นประตู1ประตู2ประตู3ครับประตู1เนี้ยจะอยู่หน้าบ้านผมบ้านผมคือปากซอยแล้วก็ประตู2ประตู3เนี่ยจะตรงกับบริเวณวัดทีเนี้ยตอนเป็นเด็กเลยอ่ะผมไปเรียนพิเศษกลับมาตอนนั้นด้วยความไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะพื้นที่ตรงนั้นมันยังไม่มีความเจริญครับมันจะมีแต่ทุ่งนาแล้วก็มีโรงเรียนคือจะเป็นบ้านที่แบบครูเข้ามาพักอาศัยกันอยู่เพราะมันอยู่ใกล้โรงเรียนใช่มั้ยครับครับแล้วก็จะเป็นบ้านผมแล้วก็หลังบ้านผมเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยแต่ผมจะจำความได้ว่าเห็นมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นกองดินครับเป็นกองเป็นกองเป็นกองผมก็ถามพ่อถามแม่ถามคนแก่ว่านี่คืออะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นสุสานเป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าเก่าใช่ครับบริเวณนั้นทีเนี้ยผมก็เลยถามว่าเอาแล้วทำไมโรงเรียนมาทำตรงป่าช้าครับเขาบอกว่าคือโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแล้วครับครับก็เขาต้องการใช้พื้นที่เยอะแล้วเดิมทีตรงเนี้ยเป็นตัวอำเภอเก่าเมื่อสมัยก่อนเขาก็เลยต้องมาตั้งตรงนี้เขาก็เลยมาตั้งบนป่าช้าเก่าครับและทีเนี้ยพอมาอยู่วันที่ผมเข้ามาอยู่เลยเนี่ยทางบ้านฝันว่ามีคนเต็มไปหมดเลยวันที่ย้ายมาอยู่แล้วในฝันเนี่ยทางอันนี้เป็นแม่เล่าให้ฟังครับแม่ก็บอกว่าคนแก่เขาอยู่เต็มเลยเขาบอกว่าเจ้าของใหม่มาอยู่แล้วเราต้องย้ายครับเราก็คือได้ยินตำนานมาแล้วทีเนี้ยมีวันหนึ่งผมกลับมาจากเรียนพิเศษตอนประมาณ 2-3 ทุ่มผมเห็นคนงานวิ่งไปในทุ่งนาผมก็เลยถามเอาเขาวิ่งไปอะไรกันไปกันเป็นสิบเลยครับเพราะว่านั่นไงระวังระวังระวังเป้ากับโพงก็คือเดี๋ยวนะเป้าเป็นพวกใช่ครับผีเป้าผีโพงผีเป้ากับผีโพงครับมันเป็นความเชื่อคนอีสานนะครับใช่ใช่ใช่มันเป็นดวงไฟที่แล้วมันก็กระพริบแล้วก็มีไฟหยดปุ๊บอ๋อเหรอใช่ครับแล้วมันก็มันลอยมาจากทางโรงเรียนครับครับลอยมาลอยมาแล้วมันก็มาเกาะตรงต้นไม้มันเป็นต้นว่าใหญ่มากต้นนั้นครับแล้วต้นนั้นจะเป็นต้นที่แบบเกิดอุบัติเหตุและมีคนตายตลอดทุกปีต้องมีคนตายครับต้องมีรถแห่โค้งรถมาชนรถปั้มอะไรเงี้ยตรงนั้นตลอดครับทีเนี้ยมาเกาะข้างบนคนงานก็เลยใช้พวกปืนแก๊สที่เขาไว้ยิงนกอ่ะเขาก็เลยวิ่งไล่กันไปใช่ครับเขาก็เลยยิงมอนมาเกาะบนต้นว่าเขาก็เลยยิงแล้วมันก็ร่วงลงมาครับอะไรร่วงไอ้ดวงไฟเนี่ยนะใช่ครับมันร่วงเฮ้ยพอร่วงเสร็จครับคนก็วิ่งไปดูไม่เจอใครครับไม่มีอะไรอันนั้นนี่คือครั้งที่หนึ่งตอนผมเป็นเด็กมากแล้วผ่านมาอีกสัก 4-5 ปีผมเริ่มเข้าเรียนมัธยมแล้วเข้าเรียนม.1ผมทำกับข้าวอยู่หลังบ้านก็มันจะเป็นครัวแล้วผนังครัวหลังบ้านอ่ะก็คือ
จะอยู่ประมาณหน้าอกครับแล้วก็จะปล่อยโล่งขึ้นไปแล้วก็เป็นหลังคาครับก็ยืนทำกับข้าวอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มองไปมันจะเห็นเป็นจอมปลวกเป็นอะไรอยู่ข้างหลังครับเห็นเป็นดวงไฟลอยขึ้นจากจอมปลวกครับอันนี้เราเห็นกับตาลอยขึ้นใช่ครับเป็นดวงไฟลอยขึ้นไปจากจอมปลวกใช่ครับลอยขึ้นไปแล้วก็ไปทางโรงเรียนครับแล้วก็คือเห็นเข้าไปทางโรงเรียนผมก็กลัวมากก็เลยปิดแก๊สปิดอะไรวิ่งเข้าบ้านอันนั้นก็คือผ่านไปทีเนี้ยผมก็ไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพครับแต่ทีเนี้ยช่วงปิดเทอมเราก็กลับมาแต่ว่ามันจะมีรายการคือผมเป็นนักกีฬาต้องมีแข่งเราก็เลยกลับมาก็ต้องมาวิ่งมาอะไรเพื่อรักษาสภาพร่างกายไว้ทีเนี้ยมันมีสระน้ำเขาขุดใหม่ครับเขาขุดใหม่แล้วก็มีเด็กตกลงไปชื่อน็อตเขาก็เลยเรียกว่าหนองอีน็อตก็มีคนตายอีกแล้วข้างสระน้ำมันมีการขุดทำอาคารใหม่ด้วยขุดเจอไหโบราณครับครับเป็นไหโบราณแล้วก็รอบๆนั้นจะเป็นซากไหแต่ก็เป็นซากโครงกระดูกเจอซากโครงกระดูกด้วยเหรอใช่ครับครับทีเขาก็เลยเอาไหมาไว้เขาก็เลยมาทำเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนอ่ะครับทำไว้ข้างต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วใกล้ต้นไม้ต้นนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าห้องดนตรีมันจะเป็นดนตรีไทยและนาฏศิลป์แล้วก็ดนตรีสากลซึ่งตรงนั้นมีประวัติอยู่แล้วว่าเงียนมากตอนกลางคืนจะมีพวกรุ่นพี่เขาจะพูดเลยว่าถ้าขับตอนคืนจะมีเสียงดนตรีเสียงไรเล่นเองเสียงคนยืนอยู่ตรงต้นไม้นั้นนี่คือเป็นเรื่องเล่าตอนที่เราเรียนอยู่เราก็ไม่คิดอะไรแต่เนี้ยถึงเวลาผมต้องมาวิ่งตอนตีสามตีสี่ต้องมาวิ่งก็เลยปลุกน้องสาวว่าพาไปปั่นจักรยานให้หน่อยไปจักรยานจับเวลาให้หน่อยจะวิ่งครับผมก็วิ่งไปรอบแรกครับเป็นกิ่งไม้ตกลงมาครับแต่ไม่โดนผมก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรก็วิ่งไปอีกมารอบที่สองมีนกครับบินมาแล้วก็ร้องว่าว่าแต่ไม่รู้นกอะไรบินมาเกาะที่ต้นไม้ต้นนั้นครับทีเนี้ยมารอบที่สามแล้วผมเริ่มได้ยินเสียงแบบดนตรีไทยแว่วๆแล้วครับคือได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่วๆมาจากไหนไม่รู้มาจากห้องนาฏศิลป์อยู่ข้างต้นไม้นะครับเสียงดนตรีไทยแว่วๆผมก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าทักกลัวน้องสาวจะกลัวแต่ยังไงเราก็ต้องวิ่งให้ครบรอบเพื่อที่จะออกประตูประตูเขาเปิดแค่ทางเดียวเราเลยต้องวิ่งต่อวิ่งกลับมาทีเนี้ยผมก็ด้วยความว่าสงสัยแต่ก็คือว่ามันรอบสุดท้ายแล้วมองไปดูซิว่านกอะไรบินมาผมเห็นเป็นผู้หญิงชุดขาวครับผมยาวแบบยาวเฟื้อยจนถึงดินครับพี่ต้นไม้นี่สูงประมาณตึกอาคารเรียนสองชั้นผมยาวนั่งอยู่ข้างบนแบบถือกิ่งไม้เหมือนกำลังจะฟ้างลงมาถือกิ่งไม้ด้วยเหรอใช่แล้วนั่งห้อยขาอยู่ก็เลยวิ่งผมก็เลยแบบไม่กล้าบอกน้องสาวเลยก็เลยว่าเอ้าจะสปีดแล้วดิฟันเร็วๆจับเวลาก็เลยหลอกน้องวิ่งกลับมาบ้านก็เลยถามน้องว่าได้ยินเสียงอะไรไหมน้องว่าไงน้องก็ได้ยินครับแต่น้องก็ไม่กล้าพูดน้องก็ไม่กล้าพูดแบบน้องก็เลยว่าก็พยายามทำใจว่าตัวเองหูแว่วเพราะว่าเห็นผู้หญิงที่อยู่บนต้นไม้ไหมเห็นไหมน้องเห็นไหมน้องบอกว่าน้องไม่กล้ามองครับแต่ว่าไอ้เสียงดนตรีไทยเสียงนกเสียงอะไรได้ยินเหมือนกันครับแต่ว่าน้องไม่กล้ามองแต่ไอ้เสียงก็ได้ยินเหมือนกันใช่ครับผมก็มั่นใจเราไม่ใช่เราหูฝาดเดียวก็เนี่ยเปิดเทอมผมก็กลับไปเรียนน้องก็เรียนอยู่โรงเรียนนี้ต่อเนี่ยปิดเทอมผมก็กลับมาครับบ้านเนี่ยเป็นข่าวใหญ่มากก็คือคุณครูตายสามคนที่ครูตายติดต่อกันเลยครูที่โรงเรียนนี้นะใช่ครับแล้วเดี๋ยวท่านตายยังไงอะครับตอนตรงนี้ก็มีแบบอุบัติเหตุบ้างแล้วก็อุบัติเหตุใช่อุบัติเหตุบ้างแล้วก็นอนเขาเรียกว่าไหลตายบ้างแล้วก็รู้สึกว่าป่วยมีคนนึงป่วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรในเวลาไล่เลี่ยกันไม่ใช่ไล่เลี่ยต่อกันเลยครับพี่ต่อกันเลยเหรอใช่ครูคนนี้ตายครูคนนี้ตายเพิ่งวันนี้เผาครูคนนี้ใช่ไหมครับครับผ
วันต่อมาครูอีกคนหนึ่งตายเฮ้ยแล้ววันต่อมาครูอีกคนหนึ่งก็ตายใช่พอเผาคนนี้เสร็จแล้วอีกคนหนึ่งตายก็คือเมนเนี่ยแบบไม่ได้หยุดพักเลยครับสามคนติดกันเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยแล้วเด็กๆทำไงฮะไม่ขวัญหนีดีฟอกันหมดเหรอก็คือตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรครับพี่ครับเราก็แค่ว่าว่าครูที่เราเคยเรียน อะไรเงี้ยเราก็ครับทีเนี้ยพอหลังจากครูตายติดกันปุ๊บเขาก็มองทางนักเรียนยังไม่รู้ไม่มีใครรู้อะไรครับทางผอ.ก็เลยว่าทำบุญที่โรงเรียนหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยครับก็เลยมีการทำบุญใหญ่ในโรงเรียนเพราะว่าตั้งแต่ขุดเจอหายก็มีเรื่องแปลกๆขึ้นเยอะครับพอทำบุญโรงเรียนครับเอาพามมาอะไรมามีเด็กคนหนึ่งครับเหมือนกับโดนอะไรเข้าไม่รู้ครับเหมือนผีเข้าเช้ากลางวันแสกๆเลยใช่ครับพูดกับพามเลยว่าครับกูจะเอาพวกมึงให้ตายตามมันไปเรื่อยๆมึงตัดกูไปกี่กิ่งมึงตัดต้นนี้ไปกี่ชิ้นกี่ท่อนกูจะให้ทั้งครูทั้งเรียนตายตามนั้นเฮ้ยคนลุกเดียวนะตัดกิ่งคือต้นว่าเหรอใช่ครับต้นไม้ต้นนั้นต้นว่าที่เล่ามาตอนต้นนะไม่ครับมันคนละต้นครับพี่อันนี้ต้นที่อยู่ในโรงเรียนอ๋อคือต้นที่อยู่ในโรงเรียนใช่แต่ต้นว่าที่มีคนตายก็ยังอยู่อีกทีเนี้ยประมาณว่าผอ.สั่งตัดเพราะกิ่งมันใหญ่ว่ามันมีไม้ตกไม้อะไรอันตรายเขาเลยตัดแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตด้วยครับแล้วทีเนี้ยตัดไปทั้งหมด3ชิ้นกูตายไปแล้ว3คนต่อไปเขาบอกว่าจะเอานักเรียนอีก3คนต่อเลยเหรอทีนี้พอพูดเสร็จอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำยังไงอะไรเงี้ยถึงจะแก้ไขได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าให้ย้ายห้องดนตรีออกแล้วก็ให้ดูแลเขาให้ดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาหนวกหูมานานแล้วเขาอยู่ที่นี่มาก่อนเขาอยู่ที่นี่มาแล้วคุณมาสร้างโรงเรียนมาทำที่เขาหนวกหูแล้วก็แบบไม่หาที่อยู่ให้เขาอะไรเงี้ยให้สร้างศาลให้อะไรให้เขาพอพูดเสร็จเด็กคนนั้นก็ลุกขึ้นวิ่งไปจากแถวเลยครับก้อนมันวิ่งออกไปที่โรงอาหารไปคว้ามีดที่โรงอาหารสับตัวเองครับทำลายร่างกายตัวเองบ้าจริงอ่ะใช่ครับแต่คือวิ่งเปลวมีดมาแล้วก็มาทำร้ายตัวเองด้วยนะใช่ครับเฮ้ยแต่คือมันมีดมันไม่รู้เพราะอะไรฟันไม่เข้าครับพี่แล้วมันไม่เข้าแล้วยังไงฮะน้องแล้วตอนนั้นทุกคนไม่หูไม่แตกคือหมดเหรอโอ้โหแตกคือครับพี่ครูก็รีบไปคว้าไปดึงออกโอ้โหนักเรียนนี่หวาดกลัวกันจนอยู่ไม่ได้ครับก็เลยแบบเหมือนเขาก็เป็นครั้งแรกอะไรครั้งเดียวเลยมั้งในปอโรงเรียนแบบมีการหยุดเรียนโดยที่แบบไม่มีสาเหตุเฮ้ยถึงขั้นหยุดเรียนเลยเหรอใช่โดยที่ไม่มีสาเหตุแล้วทางโรงเรียนแจ้งว่าไงบอกผู้ปกครองยังไงบอกเด็กยังไงอะหยุดเพราะก็เขาบอกว่าหยุดเพราะมีการทำบุญโรงเรียนครับประจำปีครับแต่ก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้พอเขาประกาศให้นักเรียนกลับกลับบ้านครับแล้วก็หยุดเรียนว่าใช่ครับหยุดเรียนแล้วก็ทำบุญโรงเรียนใหญ่เลยเหรอไม่คือเขาทำอยู่แล้วแต่ตอนแรกเขาไม่มีแผนว่าจะหยุดหลังจากที่เด็กไปคว้ามีดแล้วมาทำร้ายตัวเองแล้วก็มีการที่พูดบอกว่าเอาชีวิตครูแล้วจะเอาชีวิตนักเรียนต่อทางผอ.ก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันทำบุญคือจะต้องมีการไปส่งพระต้องรดน้ำมนต์ทั่วโรงเรียนอะไรครูไม่ว่างสามารถทำการสอนได้ให้นักเรียนกลับบ้านแล้วทำแล้วดีขึ้นไหมก็ยังไม่ถามพี่พอหลังจากนั้นเด็กสงบสติอารมณ์เสร็จเขาก็เลยถามว่าเป็นยังไงทำไมเป็นอะไรเงี้ยครับเด็กบอกไม่รู้สึกตัวครับไม่รู้เรื่องใช่แต่ก่อนที่เขาจะเป็นเขาจำได้ครั้งเดียวว่าเขาได้ยินเสียงคนเรียกเสียงอะไรเงี้ยเขามองไปทางห้องดนตรีครับครับแล้วมองไปบนต้นไม้ต้นนั้นเขาเห็นคนผู้หญิงอ่ะแบบนั่งแบบชี้หน้ามาจากทางต้นไม้ครับชี้มาทางพวกนักเรียนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้นไม้ที่ว่านี่คือต้นไม้ต้นเดียวกับที่แนนเห็นป่ะใช่ครับคือต้นเดียวกันเห็นเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ที่โดนตัดกิ่งใช่ครับที่โดนตัดกิ่งไปครับน้องเห็นเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่แล้วก็ชี้หน้านักเรียนครับแล้วน้องคนนี้กับเขาคือเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขากลับไปสะกิดเพื่อนแล้วเขาทักว่าเฮ้ย
ดูนั่นอะไรอยู่บนนั้นพอไปทักนั่นเนี่ยก็เหมือนว่าของเข้าตัวครับเพราะว่าคือมันมีความเชื่อว่าถ้าเจอพวกนี้ข้ามทักเนี่ยครับพอเขาไปทักปุ๊บเขาก็เลยโดนเขาจำอะไรไม่ได้แล้วก็รอยฟกช้ำดำเขียวที่เขามีดสับตัวเองเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงโอ้โหเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไปครับกูก็เลยว่าให้นักเรียนคนนี้โอ้โหไปทำบุญไปเยอะมากอ่ะต้องไปจำศีลอยู่วัดเลยเพราะว่ากลัวโดนเอาชีวิตไปไปจำศีลเลยเหรอใช่ครับคือไปอยู่ที่วัดเลยใช่เพราะมันมีการคุยแล้วไงว่าจะเอาชีวิตนักเรียนเขาก็กลัวว่าคนนี้จะเป็นคนแรกอะไรเงี้ยแล้วตัวลงมันมีเด็กโทษนะมันมีเด็กเสียตามที่เขาได้ลั่นวาจาไว้ไหมพอดีว่ามีการย้ายห้องดนตรีก่อนครับเอาเหรอก็เลยต้องทำการย้ายห้องดนตรีแล้วก็เอาผ้าเจ็ดสีไปปลูกที่ต้นไม้ไว้แล้วก็มีการสร้างศาลภูมิขึ้นมาครับอีกศาลหนึ่งเพื่อที่แบบว่าจะให้ดูแลให้เขาได้อะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งใจความก็คือเขาอ่ะเหมือนกับว่าเขาอยู่นี่มานานไอ้พวกไข่พวกกระดูกเนี่ยครับเพราะบริเวณจังหวัดเนี้ยเขาเรียกว่าแดนปราสาทขอมนี่มันเป็นขอมเป็นอารยธรรมโบราณที่มีพวกปราสาทหินก็อะไรเงี้ยอ๋อเป็นแดนทหารมาก่อนเหรอแล้วมันแบบจะมีพวกสิ่งลี้ลับพวกนี้เยอะมากครับแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่นี่มานานมากแล้วก่อนที่จะสร้างโรงเรียนอีกแสดงว่าตรงนั้นคือจุดที่เป็นเจ้าที่ที่เขาอยู่มานานตรงจุดที่ว่าเป็นห้องตีไทยเนี่ยตรงต้นไม้ต้นนั้นอ่ะคือจุดที่เป็นจุดของเจ้าที่ใช่ครับครับแล้วก็ยังไปขุดสร้างอาคารใหม่โดยไม่บอกกล่าวแล้วไปขุดโดนไถโดนอะไรเขาแตกที่ผมร้อยฟังแล้วก็มีซากกระดูกซากอะไรก็คือครับทางโรงเรียนไม่ยอมทำบุญตั้งแต่ณตอนนั้นไงครับจนมันเกิดเรื่องก่อนแล้วจากนั้นแหละฮะแนวหมายว่าพอทำบุญแล้วหรือว่าทำทุกอย่างตามที่เขาอยากให้ทำแล้วเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นไหมมันสงบไหมมันเรียนกันได้ตามปกติไหมไม่ถือว่าสงบครับพี่ก็คือเรียนไม่ปกติไม่มีการตายการเสียชีวิตแต่ว่าช่วงที่มีการเข้าค่ายหรือตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีคนเจออยู่เรื่อยๆครับเจอผู้หญิงคนนี้อยู่บนต้นไม้เหมือนเดิมยังอยู่อีกเหรอฮะยังอยู่ครับบางทีก็เจอเด็กวิ่งเล่นในอาคารเรียนบางทีก็เห็นเป็นแบบเหมือนคนโบราณคนขอมอ่ะนุ่งผ้ากระเปี่ยวสีแดงเดินช่วงเข้าค่ายนะครับก็จะมีเจอเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่มีการว่าว่าคนนู้นคนนี้ตายอะไรเงี้ยไม่มีครับพี่ส่วนตัวแนนคือเจอครั้งหนึ่งตอนที่วิ่งถูกไหมที่วิ่งถูกไหมที่ว่าเห็นบนต้นไม้ที่ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวยาวมาถึงเกือบพื้นเลยแล้วตอนนั้นที่แนนเห็นเนี่ยแนนได้เห็นหน้าเขาไหมว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงไม่เห็นครับเพราะผมเขายาวแบบปิดเลยครับปิดหน้าปิดตาหมดเลยครับครับแต่ว่ายาวแบบเกือบถึงพื้นอะเท่าตึกสองชั้นนะครับพี่มันแล้วก็คือประมาณว่าโรงเรียนนี้ก็คือเป็นที่ขึ้นชื่อมาเลยครับว่าเรื่องพวกเนี้ยครับเดี๋ยวนะย้อนกลับไปถ้าพี่ป๋องถามว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนนี้ก็ยังอยู่ถูกไหมก็ยังอยู่ครับแล้วไอ้ต้นไม้ที่ว่าเนี่ยทั้งไอ้ต้นว่าก็ดีไอ้ต้นที่ตัวแนนเห็นก็ดีบนต้นไม้เนี่ยต้นมงต้นไม้หรืออะไรต่างยังอยู่ครบไหมต้นว่านี้เขาโค่นเลยครับครับเขาโค่นออกต้นว่านี่โค่นออกเลยแล้วต้นที่เราเห็นแล้วต้นที่เราเห็นในโรงเรียนล่ะต้นที่เราเห็นในโรงเรียนยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ปลูกผ้าเจ็ดสีไว้อย่างดีนะครับสามสีเจ็ดสีไว้อย่างดีเลยแล้วก็สร้างศาลขึ้นมาใหม่อีกศาลหนึ่งเป็นศาลพระภูมิให้กับเจ้าที่ใช่ครับศาลเดิมก็มีอยู่แล้วแล้วก็ยังต้องสร้างศาลใหม่อีกครับแล้วก็ต้องทำการแบบเหมือนกับดูแลไหที่เจอนี่อย่างดีเลยแล้วพวกไหก็ดีโครงกระดูกก็ดีเนี่ยตกลงเขาแจ้งโทษนะ แจ้งกรมศิลป์มั้ยแจ้งครับอ่าฮะแล้วกรมศิลป์ได้มาเข้ามาจัดการมั้ยฮะหรือว่าทางโรงเรียนทำยังไงกับไหเก่าหรือว่าโครงกระดูกเก่าเขาก็คือที่ผมบอกว่าเขาสร้างเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์โรงเรียนอ๋อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เลยใช่ครับไหก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ต้นนั้นครับเป็นไหแล้วก็เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นศาลครับครับนี่คือการทั้งหมดนะที่เจอมาถ้างั้นพี่หวังถามนะฮะว่าผู้หญิงคนนั้นในมุมของเราแน่ๆนะคิดว่าเขาคนนี้เธอคนนี้นะเป็นใครครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคนพวกคนขอมโบราณครับพี่
เพราะว่าจากตรงเนี้ยไปถึงวัดครับวัดปราสาทอีก2 3วัดละแวกนั้นครับมันไม่กี่กิโลครับพี่สามารถเดินหากันได้ครับแล้วเวลามายึดเขามีการมาตีเมืองมาฆ่ากันตรงเนี้ยคือคนตายเยอะมากครับตามตำนานที่เขาเล่ากันครับเพราะว่าศรีสะเกษพี่จำได้ว่าในอดีตนะพี่เคยไปถ่ายทำรายการนะถือว่าเป็นจังหวัดเก่าเมืองเก่าแล้วก็มักจะมีการขุดพบเจออะไรแบบนี้ที่แนนเล่ามานี่หลายที่เหมือนกันนะใช่ครับทั้งจังหวัดเลยครับไปยังสุรินทร์บุรีรัมย์ที่เป็นอารยธรรมพวกเขมรขอมพวกนี้ใช่ใช่เพราะว่าพี่จำได้ว่าพี่เคยไปถ่ายรายการมิติลี้ลับอะสมัยนู้นยังจำได้เลยว่ายังไปสถานที่นึงอะเหมือนกับมีการแจ้งออกมาว่ามีการขุดพบเจอโครงกระดูกโบราณแล้วก็พวกเครื่องใช้พวกจานชามหายโถอะไรแบบเนี้ยพี่ยังไปถ่ายรายการแล้วก็ยังไปเห็นร่องรอยในการขุดในการเก็บของเหล่านี้แล้วก็เอาขึ้นมาไว้บนพื้นเนาะแล้วเห็นว่าจะมีการจัดเป็นเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นตัวอาคารแล้วก็เอาของเหล่านี้ไปไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระดูกแบบโครงสร้างแบบใหญ่ตัวใหญ่มากครับคนโบราณสมัยก่อนตัวใหญ่ถูกต้องใช่แล้วแบบก้อนหินที่เขาเอามาสร้างปราสาทก้อนหินใหญ่มากพี่เขาบอกว่าคนเนี้ยยกสามารถยกขึ้นมาตั้งได้โอ้โหนี่เกิดการทั้งหมดนะแนนะนะที่บอกว่าเธออยู่บนต้นไม้นะนี่เรามากี่ครั้งเนี่ยเล่นเอาพี่ขนลุกทุกครั้งเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะนะครับไปหามาอีกนะไปหาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแถวภูมิลำเนาเรามาเล่าพี่ฟังอีกแต่อย่างที่บอกน้องแนนก็ฟังว่าผมเข้าใจเลยนะว่าโรงเรียนเนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วโรงเรียนที่เราสมัยก่อนแล้วมันจะบอกโรงเรียนวัดสมมตินะฮะผมว่าโรงเรียนเหล่านี้หรือว่าแม้ทั้งโรงเรียนผมเองก็ดีนะที่เป็นวัดฝรั่งนะครับส่วนมากโรงเรียนสมัยก่อนมักจะสร้างติดกับป่าช้านะคือผมไม่แน่ใจว่าคือถ้าไปสร้างตรงที่เป็นเขตชุมชนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะสะดวกหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากเขาจะไปหาที่แบบเนี้ยที่ตามที่น้องแนนเล่าเนี่ยคือเป็นที่มันไกลออกไปแล้วก็เหมือนกับไปสร้างขยายความเจริญนะของเมืองสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เพื่อนเนื้อที่มันเยอะด้วยครับจะได้มีเนื้อที่เยอะด้วยฉันเขาก็จะไปเลือกเอาที่แบบนี้แหละครับว่าฟังที่ว่าสังเกตว่าถ้าโรงเรียนวัดมักจะติดกับป่าช้านี่เรื่องจริงนะแล้วก็ยุคสมัยนี้ป่าช้าก็จะค่อยๆหายไปนะฮะกลายเป็นตัวอาคารกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่โรงเรียนหรืออาจจะเป็นบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนแถวๆนั้นเนี่ยถูกสร้างเป็นตลาดเป็นตึกเป็นคอนโดเป็นอาคารเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะในปัจจุบันเนี้ยใช่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าถามว่าส่วนตัวผมยังมีเรื่องที่เจออีกหลายเรื่องอ้าวได้ถ้างั้นไปหามาแล้วก็วันไหนมาเล่าให้พี่ฟังหรือว่ามาเล่าให้พี่เก่งพี่ตั้นพี่ขวัญฟังก็ได้ครับนะครับโอเคขอบคุณมากแนนนะครับและครั้งหน้าถ้าไม่เจอพี่ก็ฝากพี่เก่งไว้ฝากพี่ขวัญฝากพี่ตั้นเล่ากับน้องๆก็ได้หรือว่าวันที่พี่ออสมาจัดวาทิตย์ก็ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันมีครั้งผมโทรไปเล่าครั้งแรกผมมีอยู่คลิปนึงอ่ะผมอยากส่งให้มากเลยอ่ะถ้าไงยาวมากครับเดี๋ยวลองคุยพี่เก่งดูกันละกันนะได้ครับขอบคุณมากแนนครับผมครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับนั่นเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็ย้อนกลับไปสมัยก่อนมันเป็นแค่นี้จริงนึกว่าฟังนะสมัยก่อนอ่ะผมใช้คำว่ามันคลาสสิกอ่ะความเจริญมันอาจจะไม่ได้เท่ากับปัจจุบันนี้นะฉันความน่ากลัวความวังเวงความเย็นยะเยือกอ่ะมันเนี่ยผมยังโชคดีที่โตมาในยุคนั้นไงก็พอนึกถึงภาพทีไรเนี่ยมันก็จะขนลุกนึกถึงวันที่เราเป็นเด็กที่เราไปอยู่ต่างจังหวัดนึกถึงวัยช่วงวัยรุ่นที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนตามต่างจังหวัดนะไปทะเลไปภูเขาอะไรเงี้ยนะนึกถึงช่วงที่เราทำงานแรกๆที่ไปถ่ายทำรายการจากทำรายการวิทยุแล้วก็มาทำรายการทีวีพี่ต่อพี่แนนชวนไปทำรายการมิติลี้ลับไปเจอน้องกิ๊กไปเจออาจารย์เผ่าทองไปเจอน้องเอิร์ธน้องแมนโอ้โหทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ปัจจุบันนี้มันหาไม่ได้แล้วนะฮะสนุกมากตอนนั้นแล้วได้ไปในหลายๆที่ผมว่าคนปกติอาจจะไม่ได้ไปอ่ะแต่ผมก็ได้ไปอ่ะไปป่าช้าเก่าสุสานที่มีอายุเป็นร้อยๆปีเลยแบบเนี้ยหรือไปถ้ำอย่างเงี้ยนะครับนึกถึงสมัยก่อนมันน่ากลัวจริงๆนะนะครับนี่คือแนวที่ได้ฟังจากน้องแนนนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากๆนะฮะถึงแม้ว่าจะผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานแค่ไหนนะครับแต่ขึ้นชื่อว่า
ปลูกทับที่ป่าช้าเก่าเนี่ยความน่ากลัวก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมครับเอาละฮะฝากทุกท่านด้วยนะฮะติดตามรับชมกันได้นะครับกับเรื่องน่ากลัวตื่นเต้นของเราทางช anel YouTube ของเรานี่คือช่องเดือดช่อง13นะครับรับรองว่ามีเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญ นั้นมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับดูนว่าครั้งหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรสำคัญนะฮะเมื่อติดตามรับชมแล้วฝากให้กด Subscribe ในช่องเราด้วยนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับShock.